วันนี้ The Lighthouse จะพาทุกคนมาเล่นที่ศูนย์กิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ Beat Active ค่ะ Let's goสกายช่วงนี้ปิดเทอมนี่ทำอะไรบ้างอ่ะสกายก็จะ เล่นเกมเรียนภาษาไทยเล่นฟุตบอลแล้วก็มวยไทยแต่ที่จริงแล้วสกายวันนี้สกายชวนพี่ไปไหนเนี่ยที่ Beat Active เคยมากับคุณพ่อแล้วเออใช่พี่ก็เห็นว่าสกายมากับคุณพ่อพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าเล่นมากเลยแต่ว่าสกายอันนี้คือจุดสำคัญนะร้อนไหมไม่ร้อนจะติดแอร์เลยติดแอร์ใช่ไหมใช่พ่อพี่ก็อยากอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเหมือนรถตอนเนี้ยไม่อยากร้อนแล้วพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคครับถึงแล้วครับทุกคนมาจอดในไบเทคเลยครับ Let's goโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่จุดลงทะเบียนนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีแบบหลายแพสนะครับแพสแรกก็จะเป็นรายชั่วโมงแล้วก็เป็น all day pass ซึ่งผมต้องแนะนำ all day pass นะครับเพราะที่นี่เขามีกิจกรรมประมาณ40กว่ากิจกรรมนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนแรกก็จะเป็น kid zone novice zone advanced zone extreme zone แล้วก็ thai fight zone ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องเนี่ยเคยมาแล้วผมยังไม่เคยมาต้องให้น้องแนะนำแล้วไปไหนก่อนถ้าเกิดพี่ชินอยากสนใจเรื่อง Extreme Zone ก็แนะนำ The Rope แล้วก็ Extreme Climbing Beat นะโอเคไปห้างพี่วันดีกว่า Let's go ที่นี่คือเขามีกิจกรรม Interactive กับเทคโนโลยีเยอะมากนะครับแต่นี่คือสุดยอดที่สุดละนี่เขาเรียกว่า Beat The Snow ไหนสวัสดีครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับคือBeat the Snow คืออะไรครับBeat the Snow ของเราครับมันจะเป็นการเสมือนจริงครับจำลองการเล่น Simulation เล่น Snowboard ใช่ครับผมโดยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณฐานครับครับจะคอยจับเท้าของเราครับทั้งในการเปิดเท้าหรือการเอียงตัวครับมันจะคอยจับอยู่ลองไปแล้วสกายเล่นพี่ดูหน่อย Backflip ดิกายจะเล่นตรงเดอะโรปครับจะเป็นฐานครับเพื่อที่จะพาลงสไลเดอร์การเล่นเดอะโรปได้อะไรบ้างครับอ๋อก็จะได้ทักษะครับการทรงตัวครับแล้วก็เผชิญความกล้ากับตัวเองเพราะว่าเราต้องผ่านด่านครับจะมีทั้งสลิงที่เดินเส้นเดียวเราต้องเดินผ่านไปหรือว่าความสูงที่เราต้องเจออ๋อใช่ครับมีสไลเดอร์ใช่ไหมครับใช่ครับลงสไลเดอร์ลงมาตัวนี้ทุกคนเราจะมาลองสไลเดอร์นะครับพร้อมนะพร้อมพร้อมนึกว่าแล้วเราจะมาปีนหน้าผาจำลองนะครับของ Beat Extreme Climbing นะครับเรามาดูกันขุดแขนมาหาเพื่อนจะต้องเก็บเงินบอกว่าเกิดเนี่ยแน่นอนนะครับที่นี่เขาก็ต้องมีแทรมโพลีนด้วยแต่พี่สังเกตว่า
ข้างหลังเนี่ยเป็นจอคืออะไรเหรออันนี้คือ VR gaming นะครับจะไม่ใช่แทมเบอรินธรรมดาแต่เป็นแทมเบอรินอินเทอร์แอคชั่นแพ้ในเกมแล้วแพ้ซิติ้งด้วยไม่ไหวแล้วสกายพี่ได้ยินมาว่าจะมีกิจกรรมนึงอ่ะที่ต้องมาเล่นอ่ะที่ Beat Active อ่ะ Is it this one? อันนี้คืออะไรอ่ะ Beat Racing Active ครับ Beat Racing Active น่าจะเร็วหน้าดูนะครับเป็น Foot Paddle นะครับมีแฮนด์เบรกด้วยใหญ่ด้วยเนี่ยผมตัวใหญ่เนี่ยผมยังนั่งสบายเลยแต่ว่าเราต้องดูด้วยครับว่าคันนี้เร็วไหมครับเป็นบอสนะครับเราจะมาดูคะแนนของพวกเรานะครับเริ่มเลยกายโอ้โหโอ้โหนี่นะครับก็อยู่ที่ Beat the Hoop นะครับเดินไม่ถึงไหนต้องเริ่มด้วยอันนี้ครับเพราะผมชอบมากเลยเฮ้ยอย่าไปฮึฮึเดี๋ยวไปเลยสนุกครับเหมือนในเกมอาร์เคดอะที่เราเล่นแบบเดินในห้างใช่ไหมก็จะเป็นตู้เล็กๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่นี่คือแบบว่าเป็นสเกลที่ใหญ่แล้วผมก็ชอบบาสเกตบอลอยู่ละอันนี้ครับมันเป็นเครื่องเกมเอาไว้สำหรับออกกำลังกายได้ด้วยลูกจะมีหมวดฟิตเนสครับแบงค์เป็นเกมจะสามารถเลือกได้เลยเป็นท่าทางของเรามันจะมีตัวจับเซ็นเซอร์อยู่บริเวณด้านล่างลูกตรงพื้นใช่ครับนะครับโอ้โหโอ้โหเครื่องนี้ก็เล่นด้วยกันได้นะครับแบบ interactive เป็นไงบ้าง we got 44ที่เล่นเกมเพลงกับพ่อบ่อยไงตั้งแต่เด็กสนุกไหมครับแปลกเลยนะแบบเป็นกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟกับออกเมนต์เรียลิตี้ป่ะจะไม่หรครับทุกคนที่ Beat Active มีกิจกรรมเยอะมากครับอันนี้คืออย่างไม่ถึงไหนนะสอบสกายชอบอะไรมากที่สุดเหร
สกายชอบบีดเรซซิ่งกับบีดดูชาบูอ๋อที่ขับรถใช่ไหมใช่เร็วมากเลยเออเร็วใช่ตอนแรกพี่ก็คิดงงเอ๊ะเคลื่อนจะช้าแต่กลายเป็นคือมันทิปเร็วก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีกันนะของพี่นะต้องเป็นแชมเปอรีนเพราะว่ามีกิจกรรมพี่บอกว่าสนุกอ่ะมันหมุนแล้วกำลังบินอยู่รออยู่อะไรแบบเนี้ยแต่คือที่เนี่ยผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมสำหรับทุกวัยเลยนะครับผมยังเห็นคุณพ่อผมอ่ะเล่นทุกอย่างเลยนะเล่นบาสเกตบอลเล่นแชมเปอรีนอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังเห็นผู้สูงอายุเขาก็เล่นเตะบอลด้วยแบบเนี้ยคือที่เนี่ยเหมาะสำหรับทุกวัยเลยนะครับก็นั่นแหละไม่ทุกคนมาที่นี่นะครับที่ Beat Active แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับตรงนี้ครับโอเคไปกินอะไรกันดีกว่าพี่เหนื่อยแล้ว